สวัสดีครับผมปณพัฒน์จาก Wellness We Care นะครับคลิปนี้เป็นหนึ่งในซีรีส์ Exercise We Care การออกกำลังกายทำได้ง่ายๆไม่ต้องใช้อุปกรณ์สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยถึงเรื่องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกันการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพหมายถึงการออกกำลังกายที่ร่างกายได้ประโยชน์ป้องกันหรือลดโรคได้นะครับที่สำคัญเป็นการเพิ่มสมรรถนะทางร่างกายสิ่งสำคัญในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเราอาจจะแบ่งการออกกำลังกายได้เป็น3ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์หรือการออกกำลังกายที่ใช้ออกซิเจนประเภทที่2ได้แก่การออกกำลังกายแบบ strength training exercise การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อครับประเภทที่3ได้แก่การออกกำลังกายแบบ stretching exercise หรือการออกกำลังกายแบบยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับการออกกำลังกายทั้ง3ประเภทนี้มีประโยชน์ใน2ด้านครับ 1. คือเราต้องการเพิ่มสมรรถนะทางด้าน cardio respiratory fitness หรือสมรรถนะทางระบบหัวใจหลอดเลือดและระบบหายใจครับประเภทที่2ก็คือการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มสมรรถนะทางด้าน musculoskeletal fitness หรือสมรรถนะทางด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนั่นเองครับหลักการง่ายๆในการออกกำลังกายนะครับประกอบไปด้วยตัวย่อ4ตัวได้แก่ FITT หรือว่า fit นั่นเองครับ F ย่อมาจาก frequency หรือความถี่ของการออกกำลังกายนั่นเองครับเราควรจะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะมีประโยชน์มากกว่าการออกแล้วพักแล้วมาออกอีกครั้งหนึ่งโดยที่ระยะพักนั้นนานเกินไปนะครับระยะเวลาที่เหมาะสมในการออกกำลังกายอาจจะเป็นวันเว้นวันหรืออย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์นะครับ I ตัวที่2ก็คือ intensity หรือระดับความหนักของการออกกำลังกายสมาคมโรคหัวใจของสหรัฐอเมริกาได้แนะนำไว้ว่าการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มสมรรถนะหรือลดโรคเนี่ยควรจะออกกำลังกายในระดับ moderate intensity หรือแปลให้เป็นภาษาไทยก็คือออกกำลังกายในระดับเหนื่อยจนไม่สามารถที่จะร้องเพลงติดต่อกันได้ยาวๆครับทีตัวถัดมาได้แก่ time หรือเวลาในการออกกำลังกายเราควรจะออกกำลังกายระดับ moderate intensity ให้ได้อย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์นะครับทีตัวสุดท้ายได้แก่ type หรือประเภทของการออกกำลังกายนะครับการออกกำลังกายให้ครบทั้ง3ประเภทที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วได้แก่ aerobic exercise strengthening exercise และ stretching exerciseจะมีประโยชน์ในการป้องกันและลดโรคได้นะครับแล้วพบกันใหม่กับความรู้ดีๆกับช่อง Wellness We Care ได้ในซีรีส์ Exercise We Care สำหรับวันนี้สวัสดีครับ